แล้วจอดด้านหน้าตลาดนะครับผมขอความร่วมมือนิดนึงในการให้เรามานำมาจอดด้านหน้าตลาดหรือด้านในนะครับเพราะเหตุผลก็คือรถยนต์ที่ขับมาในตลาดเราเนี่ยนะครับเวลาตู้เย็นเราก็จะไปจอดอยู่ที่หน้าตลาดนะครับมันโดนไม่ได้นะครับก็ขอรถที่นำจักรยานยนต์มานะครับให้เราจอดด้านหน้าก็ได้นะครับยืนบนเก้าอี้เพื่อถ่ายลงมาใช่ใช่ก็ยืนเตี้ยไปก็ยืนในกระถิ่นไปก็ตอนที่เออตอนนี้ก็ยืนในกระถิ่นไป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 ก็ยืนในกระถิ่นครับผมนายอนุชายาอิฐเกษตรจังหวัดลำปางวันนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางร่วมกับโรงเรียนลำปางคารยานีได้จัดกิจกรรมการเรียงเม็ดข้าวนะครับเป็นศิลปะนะครับในการกิจกรรมในวันนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญทางประชาชนทั่วไปนะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าวณตลาดเกษตรกรนะครับโดยท่านสามารถได้เข้ามาเยี่ยมนะครับศิลปะในเรื่องของการเรียงเมล็ดข้าวพร้อมกับได้จับจ่ายใช้สอยนะครับสินค้าจากเกษตรกรซึ่งตลาดเกษตรกรของเราเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้หลักคําว่าเกษตรกรตัวจริงทุกสิ่งปลอดภัยครับเราได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องข้าวของพ่อโดยใช้ศิลปะในการเรียงเม็ดข้าวนะคะนำมาจัดนิทรรศการให้กับประชาชนในจังหวัดลำปางได้รับรู้และได้มีส่วนร่วมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในเรื่องของศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนลำปางกัลยาณีของเรานะคะได้รับการพัฒนาและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพ่อหลวงของเราในรัชกาลที่9นะคะได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยที่เราจะในเรื่องความซื่อสัตย์รับผิดชอบและจิตอาสานะคะนอกจากนั้นเราก็จะมีในเรื่องของพัฒนาอีก5ด้านที่เราจะส่งเสริมให้เยาวชนของเรานั้นนะคะมีเป็นบุคคลที่มีประสงค์ในสังคมก็ได้แก่พัฒนาอีกที่1ด้านของสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์การเฉลิมฉลองราชาพิเศษนะครับผมก็เลยนำข้าวนะครับมาแปรรูปนะครับเอามาโดยเป็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์เป็นรูปต่างๆนี่ครับซึ่งแต่ละรูปก็มีความหมายนะครับแล้วก็มีความรู้สึกที่แตกต่างกันนั่นเองครับหากท่านใดสนใจนะครับก็สามารถมาได้เลยนะครับที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดลำปางนะครับ